สวัสดีครับเอ็นเกมเกมที่แพ้ไม่ได้อยู่กับผมออฟพลวัตสงสกุลกับคุณเอกธนกรวงปัญญาครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยของ The Standard แล้วก็พอดแคสต์ด้วยใช่ครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้อย่างเดือดครับเดือดมากแล้วก็ในสัปดาห์ถัดๆไปก็จะมีเรื่องเดือดขึ้นเป็นระยะระยะครับการเมืองไทยช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นฤดูมรสุมแล้วกันมรสุมของใครบ้างของใครมรสุมของก้าวไกลมรสุมของนายกมรสุมของพรรคเพื่อไทยคือว่ามรสุมของคุณทักษิณจริงๆสิงหาคมและมรสุมของประชาชนครับจริงๆสิงหาคมมันหน้าฝนนะใช่แต่ว่ามันเหมือนไปปลายละไปปลายพายุเลยตอนนี้ใช่ไล่เรียงทีละเรื่องครับผมเอาเรื่องแรกก่อนพายุที่พรรคเพื่อไทยโอ้โหสุดร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอเลิมอเลิมผมรีแคปข่าวเรียกอเลิมไม่ต้องยาวมากสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งจะมาติดตามการเมืองคุณเฉลิมเนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่เป็นดาวสภาตลอดกาลของการเมืองไทยแล้วแกบอกว่าคนตั้งให้แกเองนะแกไม่ได้เรียกตัวเองตั้งข่าวตั้งเป็นที่รู้กันแจ้งเกิดอย่างเต็มรูปแบบ คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประชาธิปัตย์กรณีที่ดินสปก.4/01 ไอ้สปก.ที่ทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยมันเป็นโครงการริเริ่มของสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลว่าจะเอาที่ดินมาแบ่งสุเทพเทือกสุบรรณตอนนั้นมาแบ่งที่ดินไม่มันไม่มีประโยชน์แบ่งให้ประชาชนทำมาหากินปรากฏคุณเฉลิมมีข้อมูลที่ภูเก็ตโอ้โหนายทุนไปรับที่ดินกันเป็นเรื่องเป็นราวตระกูลดังทั้งนั้นร่วมกับคุณเนวินนะสมัยนั้นทำให้ประชาธิปัตย์ต้องยุบสภาเลยนะครับอันนี้คือแจ้งเกิดแบบฐานะสสดาวรุ่งฝีปากกล้าอย่างดีทีนี้ความเป็นมาความสัมพันธ์ก็อยู่กับคุณทักษิณมาอย่างยาวนานมีความสัมพันธ์ถ้าย้อนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยคืออยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนักธุรกิจครับแล้วก็จนคุณทักษิณได้สัมปทานของการทำโทรศัพท์ใช่ใช่แล้วก็เข้าสู่วงการการเมืองเมื่อวานนี้ก็มีแถลงแล้วก็พูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนิดนึงทีนี้อยู่กันมาเรื่อยตอนเราเป็นนักข่าวตอนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ คุณเฉลิมเป็นสว.2ใช่แปลเป็นไทยว่าเป็นรองนายกเบอร์1ใช่คุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่ไทยคุณเฉลิมเป็นนายกตอนนั้นคุณเฉลิมเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วคุณเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่ประกาศมาตลอดเวลาว่าจะเป็นคนพาคุณทักษิณกลับบ้านในเวลานั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นคนที่ตอบส.ส.ในสภาว่าตัวเองเนี่ยผมใช้คำนี้นะครับขี้ข้าทักษิณถ้าสรุปโดยสรุปแปลว่านี่คือคนที่ใกล้คุณทักษิณที่สุดคนหนึ่งของการเมืองไทยเรียกว่ารู้ไส้รู้ภูมิรู้เช่นเห็นชาติถูกวงในสุดๆอ่ะก็คือคุณเฉลิมมีห้องทำงานอยู่ที่ชั้นผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยเลยเป็นระดับสูงใช่ๆของแกนนำพรรคเพื่อไทยต้องบอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยถ้าเราได้ยินกันบ่อยๆเอาแบบว่าเป็นคำนิยามย่อๆของคุณเฉลิมก็บอกว่าไปทะเลเจอฉลามไปสภาแล้วเจอเฉลิมเจอเฉลิมแล้วก็แกยังมีมอตโต้อีกก็คือเป็นขุนศึกฝั่งทนขุนพลพระนครแกมีหลายฉายาคู่กับคุณสมัครสุนทรเวชแกมีหลายวาทกรรมแล้วก็เป็นข่าวตลอดรวมถึงคดีดังต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยเยอะแยะไปหมดปูพื้นมาเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของคุณเฉลิมว่ามันสำคัญขนาดไหนในเมื่อปัจจุบันล่าสุดนี้เรียกได้เต็มปากว่าประกาศแตกหักกับพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรจุดเริ่มต้นย้อนไปนิดเดียวมันเกิดจากกรณีการไปถ่ายรูปไปเยี่ยมให้กำลังใจพลตำรวจโทคำนวณวิทูกระจ่างลงสมัครนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งพรรคเพื่อไทยเขาก็ส่งคุณลุงชาญเป็นผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย คุณคำนวณวิทก็เหมือนเป็นคู่แข่งแต่ว่าคุณเฉลิมกับลูกชายก็คือคุณวันอยู่บำรุงไปปรากฏตัวที่พื้นที่วันที่เขานับคะแนนกันอยู่ก็เป็นเรื่องเป็นราว รู้สึกว่าเอ๊ะคู่แข่งทำไมถึงอาเหลิมถึงไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องขึ้นมาคุณอุ้งอิงก็เรียกคุณวันมาตักเตือน คุณวันก็เหมือนแสดงสปิริตเหมือนจะจบกันด้วยดีก็แสดงสปิริตโอเคทำผิดกติกามารยาทงั้นขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นมาก่อนหน้าตั้งแต่ยุคหมอชลน่านแล้วแล้วก็ยุคคุณสมศักดิ์เหมือนจะจบแต่ไม่จบครับคุณเฉลิมประกาศเฮ้ยทำอย่างเงี้ยไล่ผมออกเลยไล่ผมออกเลยซึ่งมันมาปรากฏข้อที่จริงในตอนหลังเหมือนกันว่าคุณเฉลิมไปด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการเรียกคุณวันคนเดียวเข้าไปติงทีนี้
ก็มีการไปถามคุณแพทองธารนิดนึงคุณอุ๊งอิ๊งว่าอ้าวแล้วกรณีคุณเฉลิมจะยังไงแกก็บอกแกไม่รู้ข้อเท็จจริงก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าวันนั้นคุณเฉลิมไปด้วยแต่ว่าภาพที่เราเห็นน่ะเราก็จะเห็นแต่ภาพคุณวันอยู่บำรุงก็คือลูกชายจนสุดท้ายก็มีการตีติงกันเรื่องนี้แล้วก็ผิดใจกันพอลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อแสดงสปิริตต่อมาก็ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยปิดตำนานนะปิดตำนานเริ่มต้นก่อนของคนตระกูลอยู่บำรุงรอยร้าวเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็แวะไปไหนคุณอ๊อฟไปไหนไปหาลุงนี่แหละคือความสำคัญที่สุดของความสนุกอันนี้เลยถูกต้องคือมันคือศัตรูของศัตรูคือมิตรใน3ก๊กอ่ะคุณธรรมนัสเคยพูดด้วยศัตรูของศัตรูคือมิตรเลยทะเลาะกันแตกหักกันประเด็นหนึ่งแต่ความน่ากังวลใจถ้าผมเป็นพรรคเพื่อไทยคือการที่ครอบครัวอยู่บำรุงอย่างที่เราปูพื้นมาว่าเขาแบ็กกราวด์เขากับคุณทักษิณเนี่ยเขารู้ไส้รู้พุงกันขนาดไหนไปอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับซึ่งประกาศท้ารบกันอยู่แล้วระหว่างคุณทักษิณกับพลเอกประวิตรครับเอาข้างคนข้างกายอ่ะโหเหมือนเสียเหมือนขงเบ้งเสียอะไรอ่ะเหมือนเล่าปีเสียขงเบ้งไปอ่ะไปอยู่ศัตรูเลยไปอยู่กับพลเอกประวิตรเลยคือต้องพูดอย่างนี้ว่าคุณเฉลิมเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองกับคุณทักษิณในแง่ที่คุณทักษิณไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยคุณเฉลิมแทบจะเป็นคนที่ดูแลในทางการเมืองให้กับคุณทักษิณทั้งหมดแล้วก็ในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เองด้วยคุณเฉลิมยังพูดเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยดูแล7คดีให้กับคุณทักษิณอันนี้อันที่1ก่อนนะทีนี้อันที่2เนี่ยก็มีการพูดถึงกันว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณทักษิณกับคุณเฉลิมในเวลาเนี้ยเป็นยังไงผมรวบสั้นๆก็คือว่าแกบอกว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินเลยโอ้โหชื่อยังไม่อยากได้ยินเลยแล้วพูดกันถึงเรื่องบุญคุณแกบอกว่าก็ไม่รู้ว่าใครมีบุญคุณต่อใครมีแต่ฟ้าดินเท่านั้นที่รู้แต่แกก็พูดว่าไม่มีใครมีบุญคุณกับใครหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แถลงข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้อันนึงที่ผมคิดว่ามีถ้อยกระทงความสำคัญอยู่ก็คือว่าแกพูดตลอดว่าตอนที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุยกันตลอดคุยกันตลอดแต่กลับมาเมืองไทยเนี่ยไม่ได้คุยกันแล้วก็ตัวแกก็ไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์กับคุณทักษิณด้วยแต่พร้อมที่จะไปดีเบตแล้วแกเรื่องอะไรแล้วแกพูดขึ้นมานะแกบอกว่าถ้าไปดีเบตนะแล้วก็จะมีใครรู้ดีไปกว่าตัวเองที่รู้จากคุณทักษิณแฮมมาเลยอ่ะเช่นใครจะไปรู้ว่าคุณทักษิณไปนั่งในอสมทใช่เคยไปนั่งที่อสมทมีเหมือนกับมีห้องทำงานนะถ้าเราจะพูดไปแล้วก็ไปเช่าเวลาทำอะไรตรงอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แกบอกว่าใครจะรู้ว่าใครเป็นคนอนุมัติบริษัท IBC Cable TV ให้คุณทักษิณเนี่ยแหละก็คือไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันถ้าดีเบตเรื่องพวกนี้จะสนุกมากแกพร้อมสาวไส้ให้กากินก็ไส้ให้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความแผ่วพาวของคุณเฉลิมนะครับพูดเหมือนกับแบบว่าไม่ได้ตรงแต่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าสลังหวาดได้อ่ะมาเพราะรายละเอียดผมว่าคุณผู้ชมดูรายการเราวันเสาร์วันหยุดหรือวันต่อเนื่องวันอาทิตย์รายละเอียดเรื่องคุณเฉลิมพูดอะไรคงเห็นกันบ้างใช่เลยรีแคปให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์นี้ในการจากเพื่อนไปเป็นศัตรูมีคนพูดว่าเหลือจะเชื่อด้วยนะเหลือจะเชื่อว่ามันจะเกิดสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นในพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นยังไงต่อไปผมอ่ะฟันธงเลยว่านี่คือนับหนึ่งประกาศสงครามอีกครั้งระหว่างพลเอกประวิตรกับบ้านจันทร์สองล่าคือบ้านคุณทักษิณคือบ้านป่ากับบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็คือคุณทักษิณนี่เป็นคนเปิดประเด็นเองตั้งแต่ต้นตอนงานบวชที่ปทุมบอกว่าคนบ้านป่าเนี่ยทำให้วุ่นวายคนบ้านป่าจะนับอีกรอบหนึ่งว่าเอาสิยกต่อไปก็คนบ้านป่าก็คือคุณพลเอกประวิตรเนี่ยมารับคุณวันด้วยตัวเองเลยแล้วขนส.ส.ในพรรคนะมารับเต็มไปหมดเลยคุณไพบูลย์นิติตะวันอดีตส.ส.แต่ว่าถ้าใครดูการแถลงข่าวที่บ้านคุณเฉลิมแม้ว่าจะบอกว่าตัวเองยังไม่ได้ไปพักไหนรอให้พักเขาขับเนี่ยแต่ที่นั่งอยู่นั่นน่ะสสแล้วก็คนในพักพลังประชารัฐทั้งหมดนี่คือความยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์ที่ชวนให้คุณผู้ชมจับตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ผมสรุปจากที่ฟังคุณเฉลิมแล้วก็วิเคราะห์กันอันดับแรกคุณเฉลิมท้าให้ไล่เขาออกขับเขาออกเพราะถ้าเขาลาออกเองเขาจะพ้นสถานะสส
ให้พรรคขับออกแต่ตอนนี้ถ้าไม่ขับคุณสคุณเฉลิมประกาศแล้วเป็น Independent Member of Parliament คือเป็นสสอิสระใช่เพราะสสมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วที่จะอภิปรายอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นต่อไปท่านจะเห็นคุณเฉลิมอภิปรายคัดค้านโครงการของรัฐบาลในสภาแน่นอนแต่ตอนอยู่พรรคเดียวกันไม่พูดอะไรเลยไม่พูดแต่ตอนนี้เห็นแน่ครับจะไปสภาจะเจอเฉลิมแน่นอนแล้วจะด่าเพื่อไทย อันนี้จะได้เห็นแน่นอนเพราะว่าแกเนี่ยมีพูดกับนักข่าวเมื่อวานนิดนึงว่าเวลาที่อาไปสภาเนี่ยมันมีจุดแถลงข่าวไหม มันไปแถลงตรงไหนยังไงได้แกถามเริ่มถามแล้วเกมเลี้ยวเกมรุกเปิดเกมรุกกับอันที่สองคือศึกผมเรียกว่าศึกใต้ดินแล้วกันในการประกาศท้ารบกันระหว่างบ้านป่ากับบ้านจันสองล่าเนี่ยคุณเฉลิมในฐานะที่ข้อมูลเต็มกระเป๋าอะจะเอาอะไรไม้ไหนเกมไหนมาให้พลเอกประวิตรทิ่มแทงจริงๆแล้วคุณทักษิณเนี่ยประกาศสงครามกับคนบ้านป่าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เด็กยังไม่ได้กลับไทยด้วยซ้ำครับคุณจำเรื่องเกาะขอบโต๊ะได้ไหมอันนั้นก็เรื่องใหญ่ทางการเมืองไทยเหมือนกันที่ตอบโต้พลเอกประวิตรนั่นแหละพูดกันแบบตรงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมีมกันอยู่พักใหญ่เลยผมก็คิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นระเบิดเวลาสะสมมาแล้ววันนี้ที่คุณประวิตรเนี่ยได้คนตระกูลบุญลุงไปปรมาณูไปติดตัว ว่าจะตอบโต้คุณทักษิณในรูปแบบใดบ้างก็ต้องจับตาอันนี้คือเรื่องที่ต้องจับตาดูรวมถึงการเลือกตั้งในอนาคตหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งซ่อมถ้ามีเกิดขึ้นบทบาทของคุณเฉลิมบทบาทของคุณวันโดยเฉพาะคุณเฉลิมนะจะไปช่วยพลังประชารัฐอย่างไรบ้างอันนี้การเมืองมันจะสนุกอีกครั้งหนึ่งในแง่ของการต่อสู้กันทางการเมืองตอนนี้ก็คือวัดใจพรรคเพื่อไทยว่าจะเอายังไงครับเช็คขุมกำลังฝั่งพลเอกประวิตรไปแล้วดูเหมือนได้เปรียบใช่ไหมมีอยู่ดีๆได้ขี่ปนามุธไปได้บ้านด้านเขาเรียกว่าปรากฏการณ์มันก็เป็นเรื่องฮือฮาอะเอาแบบนี้ก่อนอะไรนะบ้านบางบอนเรียกอะไรบ้านริมคลองบ้านริมคลองฉายาเขาบ้านริมคลองไปดูฝั่งคุณทักษิณไหมครับเห็นคุณน่าจะรู้ว่าคุณได้ภาพอะไรมาให้ดูครับเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวเราก็ไปเที่ยวพักผ่อนกันคุณก็ไปทะลงทะเลครับคุณทักษิณเขาก็ไปตีกอล์ฟไปตลอดไปตีกอล์ฟครับที่สนามรันโชชันวีอันนี้คือรีสอร์ทส่วนตัวของคุณอนุทินนักข่าวอย่างผมก็เคยไปคุณอนุทินเวลาพรรคภูมิใจไทยเลี้ยงสื่อมวลชนประจำปีเขาก็จะไปจัดที่นี่ไม่ได้เป็นความลับอะไรครับแต่ความมหัศจรรย์สำคัญคือคนที่อยู่ในภาพที่อยู่ในภาพครับไล่เลยไล่คุณเอกไล่คนริมซ้ายสุดใครริมซ้ายเสื้อลายลายเสื้อลายลายเสื้อลายลายเขาเป็นทหารเป็นทหารเป็นคนที่โอเคผมจำชื่อชัดเจนไม่ได้นะแต่ผมรู้ว่าคนนี้มีบทบาทสำคัญในการที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สถาบันป้องกันประเทศทหารแล้วก็เป็นคนที่ดูแลอะไรหลักสูตรที่เกี่ยวกับวปอมินิวปอต่างๆก็มีความสนิทสนมกับคุณอนุทินเป็นส่วนตัวด้วยมาเสื้อสีฟ้าไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดถึงอนุทินชันวีรกุลเจ้าของบ้านเจ้าของที่อันนี้ก็เดี๋ยวมันมีประเด็นต่อเนื่องอื่นๆด้วยรเรื่องเงินชงกัญชาอะไรที่อยู่พร้อมกันคนกลางก็คุณทักษิณตรงกลางทักษิณชินวัตรไม่ต้องเอ่ยแล้วก็คนเสื้อฟ้าใส่กางเกงสีครีมแต่อันนี้ผมจะพูดนะก่อนคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่แม้แต่ในชีวิตการทำข่าวของผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์นี้ที่คุณสารัตนี่คือขอบอกคุณผู้ชมก่อนท่านนี้คือคุณสารัตเจ้าของกัฟเอเนจีที่ปรากฏตัวอยู่ข้างกายนักการเมืองนี่แหละก็คืออยู่กับคุณทักษิณเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณสารัตก็ค่อนข้างจะมีชีวิตส่วนตัวเราจะไม่ค่อยเห็นการเผยแพร่ภาพใดๆขวาสุดในจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นคุณอยู่ที่ปตท.ครับชื่อคุณผู้บริหารปตท.ผู้บริหารปตท.เป็นผู้บริหารสูงสุดคุณคงกระพันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับเดี๋ยวรีเช็คแป๊บนึงแต่ว่าเป็นผู้บริหารปตท.สรุปแล้วเนี่ยในภาพเนี้ยครับคือใช่ครับคุณคงกระพันเป็นผู้บริหารปตท.ท่านถอดสดผมจำไม่ค่อยได้ใช่อะแต่ประเด็นคือในภาพเนี้ยมันหมื่นล้านคำมันแทนคำหมื่นล้านคำที่จะบอกอะไรกับสังคมไทยแต่ผมคิดว่าอันสำคัญที่สุดคือมันเป็นความชัดเจนที่สุดทางการเมืองในเวลานี้มันมีอีกภาพหนึ่งด้วยที่มีคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบมาไปเรื่อยๆนี่มีคุณพานทองแท้ชินวัตรแต่ก็มีคุณแพทองธารด้วยแล้วก็รัฐมนตรีปุ๋งรัฐมนตรีวัฒนธรรมซึ่งเป็นคนโคราช คุณสุวัสดิ์ก็เจ้าพ่อโคราชอยู่แล้ว คุณอนุทินแล้วก็คุณลิ้นขวาเสื้อเขียวเสื้อเขียวเปลี่ยนเสื้อเนี่ยอยู่กันหลายวันนะเนี่ยแสดงว่าอยู่กันหลายวันอยู่กันหลายวันก็มีการเปลี่ยนเสื้ออ่ะมีไปอีกไหมมีรูปอีก
ก็จะได้เห็นเพิ่มเติมอีกอันนี้ก็เป็นบรรดาสสอันนี้เป็นห้องรับรองรับทางห้องทานข้าวเป็นบรรดาสสของทางพรรคเพื่อไทยมีคุณอุ้งอิงอุ้งอิงพัฒนาชินวัฒน์แล้วก็คุณประเสริฐจันทรวงทองซึ่งเป็นแกนนำโคราชเหมือนกันเป็นรัฐมนตรีดีอีแล้วก็ลูกชายแล้วก็รวมถึงบรรดาสสคนอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาอ่ะเราไปต่อสิมีอีกไหมนี่อันนี้เนี่ยสุดยอดเกือบครบครบแน่ครบนอนก็คือซ้ายสุดเสื้อสีชมพูสูงสูงท่านผู้ว่านครราชสีมาผู้ว่าโคราชคุณชัยวัฒน์ผู้ว่ามาแล้วก็คนที่อยู่ติดกับคุณสีน้ำเงินเนี่ยคืออธิบดีกรมการปกครองว่ากันว่าเป็นว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ถัดมาก็คือคุณคงกระพันผู้บริหารปตท.แล้วก็ภรรยาของคุณอนุทินแล้วก็มาเป็นคุณทักษิณคุณอนุทินคุณสารัตแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมก็เป็นทหารเป็นทหารระดับสูงก็คือสนิทสนมกันนี่แหละอ่ะผมก็จับแพะชนแกะนิดนึงนะครับเอาว่าถ้าบ้านป่ามีขีปนาวุธที่ชื่อว่าเฉลิมอยู่บำรุงครับบ้านจันทร์สองล่านิวเคลียร์มาเนี่ยเจอกันหน่อยเปล่าครับจะมาเจอกันหน่อยไหมถ้าจะเช็คขุมกำลังนี่ดูภาพเมื่อกี้มีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ด้วยเคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านเมื่อครั้งที่แล้วถ้าจะสู้ถ้าจะชนกันมานี่เขาครบนะครบทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่ก็พูดกันตรงๆคุณทักษิณก็มีบารมีขนาดครบถ้วนแต่คนถามว่าคุณจะถ่ายอยู่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมว่าถ้าคุณเศรษฐามาอยู่จะยุ่งจะยุ่งจะยุ่งอีกแบบอ๋อจะยุ่งไปอีกแบบแต่ทีนี้อย่างนี้แต่ลำทีคุณเศรษฐาอยู่เต็มเนี่ยแต่ปีนี้ตัวเอกนี้มันเป็นที่ลับ อย่างนี้เขาเรียกที่ระโหฐานที่ส่วนตัวครับจะให้ได้เห็นภาพออกมาจนเราเห็นกันหมดเนี่ยถ้าเขาไม่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เห็นคำถามคือปล่อยออกมาทำไมเขาไม่ได้ปล่อยมาให้เราดูแล้วนั่งพูดกันอย่างนี้หรอกครับเขาต้องปล่อยออกมาเพื่อส่งเมสเซจถึงใครสักคนน่ะซึ่งผมก็ตีความว่าก็ส่งเมสเซจถึงคนที่จะลบกันว่าถ้าจะเช็คถ้าจะเช็คสควอททีมถ้าเช็คขุมกำลังดูก่อนดูก่อนก็ดูของผมดูก่อนว่าทีมฉันมีใครบ้างก็ดูทีมผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันได้ถ้าจะเจอนะแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยก็อยู่เฉยๆต่างคนต่างอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ตีความไปเรื่อยนะแต่ไม่แล้วก็ไม่จริงก็ได้แล้วก็มันก็เป็นซีนาริโอที่มีสมมติฐานได้ว่าการที่เราสนิทสนมอยู่กับใครอ่ะมันก็เป็นปกติความเป็นพวกพ้องอ่ะของคนไทยอ่ะมันก็ชัดเจนเอามายังไงต่อแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วในบรรดาหลายคนที่อยู่ในภาพนั้นก็ชัดเจนส่วนหนึ่งว่าเป็นนักการเมืองอันนี้เราแทบจะไม่ต้องเฉลยอะไรเพราะว่าความรู้สึกในแง่ของความเป็นนักการเมืองกับคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะเจอกันแต่ว่าในแง่ของผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนเนี่ยอันนี้แหละก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นภาพที่เราให้เราเห็นปรากฏการณ์ผมว่าคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้เข้าใจมันเหมือนร้านขับบางอย่างแล้วก็พูดกันไม่ค่อยได้ส่วนข้าราชการก็พักไหนมีรัฐมนตรีกระทรวงไหนแล้วพื้นที่โคราชเขาก็มาดูแลมาจัดการที่รันโชว์ชันวี่มันคือนักการเมืองมันคือขุนศึกก็คือทหารมันคือนายทุนแล้วมันคือข้าราชการมันครบ4องค์ประกอบเหลือแค่ประชาชนคนธรรมดาที่ไม่อยู่แต่ว่าเป็นไรเราได้เห็นแล้วกันก็นี่ไงประชาชนได้เห็นได้เห็นพอแล้วก็รู้ว่าอ่ะใครอยู่ฝั่งไหนกับใครแล้วถ้าจะลบกันสมมติแต่ก็อย่าลบกันเลยมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าจะลบกันจริงๆก็ลองดูไม่เป็นไรหรอกมันก็คือการโชว์ให้เห็นว่าส่วนหนึ่งนะคุณอ๊อฟผมคิดว่ากำลังจะบอกเหมือนกันว่าเสรีภาพทางการเมืองของขั้วนี้เข้มแข็งขนาดเข้มแข็งขนาดไหนแล้วก็เป็นปึกแผ่นขนาดไหนในแง่นึงบางคนบอกว่าคุณอนุทินมีปัญหากับคุณเศรษฐาพรรคร่วมจะแตกไหมที่บอกว่ามีประเด็นเรื่องกัญชาซึ่งเดี๋ยวเราลงรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้ก็จะเฉลยชัดว่าคนที่เป็นผู้นำสูงสุดละกันผมใช้คำนี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเนี่ยเขาสัมพันธ์กันครับเหลืออีกภาพเดียวคือคุณเนวินถ้ามาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่แต่คุณอ๊อฟจำได้ไหมวันที่คุณทักษิณกลับเมืองไทยที่ไปลงที่ M7 ดอนเมืองวันที่ก่อนที่คุณทักษิณจะมาเนี่ยคนที่ไปดูแลจัดการเคลียร์พื้นที่ดูแลอะไรทั้งหมดเนี่ยมีภาพคุณเนวินปรากฏอยู่ถูกต้องอหรือจริงๆอยู่ที่นั้นไม่ได้ถ่ายรูปก็เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะตามไปสมทบกันเออนั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรกลับมาคราวนี้มันเฉลยอย่างที่คุณเอกบอกกลับมาที่ภูมิใจไทยนิดนึงแต่ตอนแรกก็วิเคราะห์กันที่เราวิเคราะห์กันก็วิเคราะห์กันตามข่าวครับตามข้อเท็จจริงที่เห็นตามข้อจริงว่าศึกกัญชาแต่ว่าพอเจอภาพนี้เข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวเห็นไหม
ล่าสุดตอนนี้ซาเลยไม่ใช่สึกกัญชานะซาไปเลยซาเลยเหมือนเริ่มดาวแล้วประเด็นตอนนี้ล่าสุดก็คือล่าสุดก็คือมีความชัดเจนว่าจะไม่มีการดึงกลับไปเป็นยาเสพติดละโอ้โหคือเราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อน บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการดึงกลับเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการยาเสพติดของกระทรวงแต่ยังไม่ได้ผ่านบอร์ดปปส.ซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่ที่จะดึงกลับก็มีการพูดคุยกันถ้าใครไปดูก็จะเห็นภาพระหว่างคุณภูมิธรรมที่กระซิบคุณอนุทินแล้วก็อีกหลายขั้นตอนโอเคเอาแบบสรุปรวบรัดเวลานี้บอกว่าคุยกันแล้วกับนายกจะไม่ดึงกลับแต่จะใช้พรบกัญชามาควบคุมแทนก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ต้นที่จะใช้วิธีการควบคุมโดยการออกกฎหมายซึ่งคาราคาซังมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์ใช่แต่ว่ามารัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้ออกกฎหมายสักทีแต่ว่าเกิดความอะไรสักอย่างนึงคอนฟลิกต์กันก็เลยเหมือนจะดึงกลับไปเป็นยาเสพติดเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นคนหาเสียงแล้วก็ยืนยันกับประชาชนว่าจะเอากลับมาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันแล้วใช่แล้วผมว่าประโยคอันนึงที่คุณอนุทินแกก็ให้ทีมงานเนี่ยส่งข่าวให้กับประชาชนแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่โค้ดมาเลยบอกว่ากราบขอบคุณท่านนายกที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วตัดสินใจว่าให้ออกเป็นพรบ.อันนี้คือมัดไว้ก่อนนะแล้วผู้สื่อข่าวก็มีการถามย้ำด้วยว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกไหมแกก็เลยบอกว่านี่เป็นบัญชาของนายกนะก็จบแล้วก็น่าจะเคลียร์ใจกันจบแล้วแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องรอดูซึ่งก็อย่างที่คุณเอกวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วนี่คือความละเมียดละไมทางการเมืองของภูมิใจไทยตอนแถลงค้านชนส่งเบอร์รองมาส่งเบอร์รองส่งโฆษกพรรคส่งโฆษกตอนแรกจะส่งเลขาธิการพรรคมาที่เราคุยกันคุณชัยชนกชิดชอบไม่ได้ตอนแจ้งสื่อบอกคุณชัยชนกจะเป็นคนนำแถลงพอคิดไปละเอียดถี่ถ้วนเฮ้ยมันใหญ่ไปลดดีกรีลงเปลี่ยนหน้าคนแถลงมันก็ดาวลงเอาคุณแนนบุญยธิดาสมชัยซึ่งเป็นโฆษกพรรคมาแทนแต่ว่าเวลาสมประโยชน์ได้ตามที่ต้องการอนุทินออกเองพูดที่ทำเนียบเลยที่ทำเนียบชัดเจนแล้วก็นักข่าวก็ถามด้วยเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ตามภาพที่ปรากฏว่าได้คุยกับคุณทักษิณเรื่องนี้หรือเปล่าที่ไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแกบอกไม่เกี่ยวไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเราก็ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันใช่อาจจะคุยเรื่องลายสนามหญ้าอะไรกันตีกอล์ฟคุยกันเรื่องบงเรื่องบอลอะไรไปผมว่ายุคนี้ต้องหัดตีกอล์ฟกันอีกรอบนึงแล้วว่านักการเมืองคนใหญ่คนโตตีกอล์ฟกันเราตีไม่เป็นก็ด้วยชัดเจนว่าเรื่องนี้น่าจะสว่างสวัยขึ้นแล้วก็การทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลก็น่าจะกระชับกันกระชับขึ้นแล้วก็จับตาดูศึกบ้านป่าบ้านจันทร์สองล่าผมว่าจับตาดูว่าคุณเฉลิมเนี่ยจะเอายังไงก็คือส่วนหนึ่งก็วัดใจพรรคเพื่อไทยเหมือนกันคือมันมีอันหนึ่งคุณออฟคุณอุ้งอิงเนี่ยมันมีข่าวว่าไปเตะคุณเฉลิมเนี่ยออกจากกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปใหญ่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้คุณซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอิงก็ให้สัมภาษณ์ก็จริงบอกว่าจริง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 ขอเตะออกจากกรุ๊ปไลน์นะแต่ว่าไม่ได้มีนโยบายขับออกจากพรรคคือขับออกจากกรุ๊ปอย่างเดียวแต่ไม่ได้ขับออกจากพรรคอันนี้นี่วิธีพูดของคุณอิงแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบกติกาเนี้ยให้พรรคการเมืองอ่ะคอนโทรลส.ส.ได้ง่ายดีนะแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมมันอย่างกรณีก้าวไก่อย่างคุณคารมพบลกลางเรื่องงูเห่าต่างๆอะไรก็ไม่ยอมออกใช่ไหมพักก็ไม่ยอมขับออกอ่ะก็ให้อยู่ไปแต่ว่าก็ออกกรุ๊ปไลน์หมดอ่ะไม่ได้ห้าวไม่ได้สารขยนากับพักก็ต้องไปนั่งอยู่กับภูมิใจไทยเวลาขึ้นพูดอินโฟกราฟิกของสภาก็ต้องขึ้นสสของก้าวไก่ใช่ก็งงๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรรู้กันแนะนำตัวไม่พูดชื่อพักนะแล้วย้ายไปนั่งอยู่ตรงพักนั่งอยู่กับพักเรื่องนี้เคยมีเรื่องในสภาด้วยนะคุณอมรัตน์แกก็นึกอะไรขึ้นมาคุณเจี๊ยบอมรัตน์ตอนนั้นแกอยู่ก้าวไก่แกก็ลุกขึ้นประท้วงด้วยนะแกลุกขึ้นประท้วงประธานบอกว่าท่านประธานปล่อยให้เขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาแนะนำตัวหน่อยสิครับว่าเขาอยู่พักอะไรกันแน่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกวนกันอีลุงตรงนั้นอะไรเงี้ยผมว่าคุณเฉลิมก็จะเห็นบทเนี้ยจะไปนั่งมาอยู่พลังประชารัฐแต่ขึ้นสสบรรตำแหน่งจะเป็นเพื่อไทยอยู่เพราะแกเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมแต่ก็มาเราก็ไม่รู้ว่าคือเท่าที่ผมเห็นนะอย่างเมื่อวานนี้แกบอกว่าเปิดบ้านให้คนมาให้กำลังใจแต่เราก็ไม่ได้เห็นสสเพื่อไทยหรือใครจะไปวะที่แวะไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเอาเข้าถึงที่สุดที่เราคุยกันทั้งหมดเนี้ยการกลุ่มสภาพในพรรคแล้วคุณองค์อิงกล้าพูดขนาดนี้นะว่าชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นผมว่าเป็นด่านแรกในการบริหารพรรคของคุณองค์อิงแหละว่าจะจัดการปัญหาคุณเฉลิมอย่างเด็ดขาดได้
ขนาดไหนนะนี่แล้วคุณนงอิงพูดด้วยนะบอกว่าคือทุกคนโตแล้วพูดงี้เลยทุกคนโตแล้วแต่ตัดสินใจเองได้หมดว่าจะทำอย่างไรกับแผนชีวิตในข้างหน้าด้วยคุณนี่เขาเป็นคนแล้วคุณนงอิงบอกว่าก็เคารพเสมอและอวยพรในโชคดีประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ไม่มีเรื่องนี้ต่อแล้วแล้วก็จะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วให้ทุกคนทำงานต่อคุณนงอิงบอกว่าฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีดราม่าอะไรทั้งนั้นครับแต่ถ้าถามว่าลบออกจากกลุ่มไลน์จริงไหมก็จริงแล้วก็ไม่ปรึกษาใครด้วยแล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จและเราก็เริ่มทำงานกันต่อขอให้เรื่องนี้จบที่ตรงนี้ซะครับส่วนว่าคนถามบอกว่าแล้วคุณพ่อก็คือคุณทักษิณกับคุณเฉลิมเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรกันบอกไปถามพ่อ เองไม่ทราบโอเคไปถามพ่อมันก็เป็นการจบทางการเมืองในการตอบคำถามแหละแต่ว่าอย่างที่เราบอกมันยังเพิ่งเริ่มต้นใช่นี่เพิ่งเริ่มต้นอ่ะค้างไว้ก่อนศึกเริ่มต้องจับตาครับผมอ่ะมาเรื่องต่อไปเป็นปฏิทินการเมืองประจำเดือนสิงหาคมครับเราพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วคือคดียุบพรรคก้าวไกลผมใช้คำว่าแบบสิงหาสับงานสับพวกเราด้วยเริ่มจาก7สิงหา7สิงหานี้ก็จะมีการอ่านคำนิฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลเวลาบ่าย3ครับก็ไม่มีการไต่สวนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็กำหนดให้ส่งคำชี้แจงจบละในสัปดาห์นี้เฉพาะการปิดการเขาเรียกอะไรปิดการไต่สวนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ววันที่7ก็ศาลก็จะวินิจฉัยเรื่องนี้7สิงหาคือภาคก้าวไก่ภาคก้าวไก่ถัดมา14สัปดาห์นึงสิงหาคม14สิงหาคมก็เพิ่งแจ้งกันสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะอ่านคำนิจฉัยคดีถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินธรนายกกรณีที่40สว.ไปยื่นร้องว่ามีการตั้งคุณพิชิตชื่นบานแล้วขัดจริยธรรมมั้ยก็ทำให้นายกอาจจะขัดจริยธรรมไปด้วยก็14สิงหาบ่าย3ต่อเนื่องกัน2สัปดาห์เป็นคดีใหญ่2สัปดาห์เลยก็คือยุบก้าวไกลเสร็จก็มาดูคุณเศรษฐาต่อครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดก้าวไกลไปแล้วสัปดาห์นี้ต้องมาเจาะจงที่คดีของนายกรัฐมนตรีใช่เพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันมาก่อนหน้าที่เราวิเคราะห์กันเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลความเชื่อมั่นต่างๆใช่14จะชัดละจะชัดแต่ว่าดูบริบทแวดล้อมครับก่อนแล้วกันเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังครับมันก็สืบเนื่องมาจากสนามกอล์ฟนั่นแหละแหมบรรยากาศอย่างนั้นนะมันก็ทำให้คนรู้สึกทางการเมืองว่าก็น่าจะรอดไปด้วยดีครับดูเป็นความปึกแผ่นระหว่างขนศึกนายพลนายทุนนักการเมืองข้าราชการดูไม่มีอะไรก็ดูคุณเศรษฐาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานปกติไม่ได้ดูมีอะไรที่เป็นความกังวลครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ข่าวที่พวกเราได้ยินมาเช็คกันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับคดีนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นคดีที่ถ้าพูดตามตรงคือคนในแวดวงการเมืองในรัฐบาลก็ยังเรียกใช้คำว่าไม่รู้ดำรู้แดงยังไม่มีที่ความมั่นใจว่าจะรอดขนาดนั้นแล้วก็มีความพยายามถึงขนาดว่าต้องดึงคุณวิษณุเครืองามมาช่วยในคดีนี้โดยตรงแล้วก็ยังไม่เหนี่ยมอายด้วยว่าก็มาช่วยเรื่องนี้แหละ รวมถึงเรื่องอื่นๆซึ่งมันก็ประเมินว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงภาคธุรกิจเอกชนเดอะสแตนดาร์ดทำงานอยู่กับหลายวงการติดต่อกันอยู่กับภาคเอกชนอยู่เยอะทุกคนถามเหมือนกันหมดว่าจัดงานวันนี้ต้องเชิญนายกได้ไหมเพราะว่าภาคเอกชนระดับสูงก็ยังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เพราะในการข่าวในแวดวงพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะแวดวงระดับธุรกิจการเมืองเนี่ยคดีเนี้ยมันดูยังไม่ได้รู้ดำรู้แดงแต่ก็อยากให้มันรู้ดำรู้แดงเร็วที่สุดทุกคนอยากให้รู้แล้วแต่ประเด็นคือเฮ้ยมันไม่ได้แน่นอนว่าจะรอดหรือไม่รอดขนาดนั้นนะถ้าเทียบง่ายๆผมเทียบตรงไปตรงมานะที่กับก้าวไกลเนี่ยสังคมเชื่อไปแล้วว่ายุบแน่ใช่ไหมแต่คดีของคุณเศรษฐาสังคมยังสับสนว่าจะรอดไม่รอดวะครับคราวนี้มันไม่รู้จะเฉลยยังไงก็ต้องรอลุ้นไม่ก้าวล่วงคำพิพากษาท่านในวันที่14แต่ว่าผมอยากจะฉายซีนาริโอมันก็มีอยู่2ทางครับก็คือรอดกับไม่รอดเอาว่ารอดก็ไม่มีอะไรมากก็จบรอดก็ทำงานต่อไปไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยจะถ้าไม่รอดถ้าไม่รอดต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณเศรษฐาถูกสั่งเขาเรียกอะไรถูกให้พ้นพ้นตำแหน่งเพราะว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องเดินหน้าตั้งเลือกนายกคนใหม่ใช่ตามบัญชีรายชื่อนายกที่หาเสียงกันตอนเลือกตั้งใช่ไหมใช่ก็จะมีคนที่ผ่านเกณฑ์ก็มีคุณอุ้งอิงยังอยู่คุณอุ้งอิงคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมของพรรคเพื่อไทยนะของพรรคเพื่อไทยจะมีคุณอนุทินใช่เฮ้ยคุณพิธาได้ไหม
คุณพิธายังได้เนี่ยยังได้ถ้ายังไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะเออว่ะวันที่7มันต้องอันนี้ไปแล้วใช่ใช่ใช่ตีว่าสมมติคุณพิธาถ้าเกิดรอดสามนูนครับก็ยังมีคะแนนอยู่ใช่แล้วก็มีคุณประชาธิปัตย์ได้ไหมประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ได้ได้เพราะว่ามีส.ส.25คนขึ้นไปลุงป้อมไม่ได้ลุงป้อมได้ลุงป้อมได้ได้ลุงป้อมได้อีกบ้างคนใช่แล้วก็คุณอนุทินแล้วก็พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ยังได้อยู่คุณพีรพันธ์ได้ได้ก็มี8ท่านใช่ที่จะเป็นซีนาริโอว่าสมมุติว่าคุณเศรษฐาตกเก้าอี้ครับสภาปัจจุบันต้องเลือกนายกคนใหม่จากบัญชีรายชื่อเดิมที่ลงหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็มี8รายชื่อที่พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ารอบนี้พิเศษคือไม่ต้องใช้สว.แล้วไอ้สว.ที่เลือกกันมาโดยอะไรไม่รู้อะที่ได้200ท่านมาเนี่ย ไม่มีสิทธิ์เลือกนายกก็ได้คะแนน500ใช้คะแนน500เต็มของสส.ครับใครได้เกินครึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีแทนก็คือใช้สภาล่างอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับสว.อีกต่อไปใช่ครับนี่มีอีกซีนาริโอมั้ยซีนาริโอมีอะไรอีกอะอีกอันนึงเนี่ยคุณออฟแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้เปล่านะถ้าหมายถึงว่าเราลองวางซีนาริโอไว้ก็คือว่าถ้าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือถูกพ้นสภาพความเป็นนายกไปเนี่ยนายกไปแต่ครม.ยังอยู่คือครม.จะต้องรักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีครม.ใหม่เพราะนั้นสร.สร.2เบอร์1ก็คือคุณภูมิธรรมสมัยก่อนเราเคยมีตอนที่คุณสมัครถูกศาลตัดสินเรื่องทำกับข้าวอ่ะแล้วคนที่ขึ้นมารักษาการนายกในเวลานั้นคือคุณชวรัตน์ชันและคุณพ่อของคุณอนุทินครับเวลานั้นก็มีเกมที่อยากจะให้มีการยุบสภาอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าออกหน้านี้นะแล้วไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองใดๆได้เนี่ยหรือว่าพรรคเผื่อไทยแกนนำไม่ได้เป็นนายกหรือดีลกันไม่ลงเนี่ยคุณภูมิธรรมมีอำนาจยุบสภานะถูกต้องเลยคุณภูมิธรรมมีอำนาจยุบสภานะมันมีอ่ะเกมนี้คือสำคัญกรณีไม่รอดครับวงเล็บรู้ก่อนไอ้พี่พูดเมื่อกี้เรื่องใหม่ละคือไม่รอดแบบว่าเซอร์ไพรส์แต่ถ้ากรณีประเมินแล้วว่าไม่รอดวงเล็บรู้มาก่อนไว้ออกล่วงหน้าเก่งแล้วไม่รอดแน่คุณเศรษฐาอาจจะยังไม่ต้องรอวันที่14ชิงประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้หรือแม้กระทั่งไม่รอดไปแล้วคุณภูมิธรรมเป็นรักษาการผมไม่ได้จะทางกฎหมายนะว่าคุณภูมิธรรมมีสิทธิ์ยุบสภาได้ไหมมีสิทธิ์ครับก็มีสิทธิ์ใช่ไหมผมตอบเลยว่ามีสิทธิ์เพราะว่าคนที่เป็นรักษาการนายกมีอำนาจเทียบเท่านายกใช่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นนายกแบบที่ไม่สามารถอนุมัติงบกับย้ายคนอะไรพวกนี้ได้ไหมเพราะไอ้ไพ่ยุบสภาเนี่ยยังเป็นไพ่เด็ดที่รัฐบาลในฐานะคนเป็นนายกถือไว้อยู่ครับถ้ารู้ว่าจะไม่รอดหรือรู้วันนั้นว่าไม่รอดแล้วดิวกันไม่ลงครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่ซะทุกอย่างจบไม่ต้องไปเลือกนายกในสภาถูกต้องโดยใช้แคนดิเดตเดิมแต่มันจะเร็วไปไงทีนี้ถ้าออกเกมเนี้ยนะแสดงว่ามันต้องขัดแย้งกันหนักมากใช่ใช่มันต้องสวนทางกับภาพที่สนามกอล์ฟต้องแล้วก็ในทางการเมืองเราก็รู้กันคุณออฟว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมายังไม่ถึงปีเลยในสามนักการเมืองไม่อยากเลือกนักการเมืองไม่อยากเลือกตั้งใหม่เพราะว่าทุนที่เพิ่งจ่ายไปในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลได้แค่ปีเดียวทุกคนล้วนแต่อยากอยู่ในอำนาจให้ยาวเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผมคิดว่ามันเอาไม่อยู่จริงพรรคร่วมแย่งกันจะเป็นนายกนู่นนี่นั่นใครแล้วก็เงียบไปแล้วนะเออแต่ว่าการเมืองอย่างนี้เราจัดรายการกันนะเราประเมินกันนะสถานการณ์เวลาเนี่ยมันดูนิ่งเพราะถ้าเก่งจากสถานการณ์ข้อเท็จจริงเวลานี้ก็ดูเหมือนว่าคดีคุณเศรษฐาน่าจะผ่านไปน่าจะผ่านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้มีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินด้วยที่พูดถึงเรื่องประเด็นของคุณเศรษฐาเนี่ยแหละว่านักข่าวก็ไปถามว่า14สิงหาเนี่ยมองยังไงมองแบบไหนคุณอนุทินก็บอกว่าก็ขอให้เหตุการณ์ต่างๆผ่านไปด้วยดีอยากจะให้กำลังใจท่านนายกปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่เพราะอะไรรู้ไหมนี่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะตอนนี้กำลังเข้ารูปเข้ารอยงบประมาณกำลังจะเร่งออกมาได้แล้วงบ67ก็ผ่านแล้วงบ68ก็จะใช้เวลาอีกไม่นานวุฒิสภาก็มีแล้วดังนั้นการรับรองกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้ด้วยความสมบูรณ์หลังจากนี้ก็จะเดินหน้าทำงานได้เพราะสว.มาแล้วนี่สัญญาณชัดเจนกฎหมายเวลาผ่านส.ส.แล้วต้องไปผ่านสว.อีกก็มีสว.ครบแล้วเพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยควบคุมเนี่ยผ่านส.ส.สว.ผ่าน 100% แน่นอน ผมพูดเลยโอเคมันก็ดูสมูทดีเพราะผมเชื่อว่าถ้ายุบสภา
หรือเกิดอะไรขึ้นกับคุณเศรษฐานะพรรคภูมิใจไทยนี่แหละจะเหนื่อยสุดเพราะว่าเรื่องกัญชาเนี่ยก็ยังจะเป็นตำบลกระสุนตกเสียงเสริงจะวงจะโหวตอะไรกันตั้งแต่สภาล่างขึ้นไปเนี่ยมันจะยากมันจะทอดเวลายาวไปอีกทำให้สังคมเนี่ยต้องมาปูยีปูยำนโยบายกัญชาอยู่ตลอดเพราะนั้นคุณออฟว่าชัดเจนไหมอันนี้ชัดเจนผมว่าชัดชัดเจนชัดมากแล้วการเมืองมันไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าถ้าสรุปฟันธงณสถานการณ์เวลานี้ดูขึ้นลมมันสงบน่าจะผ่านไปอย่างไม่ต้องรุนอะไรมากมายนักใช่แล้วก็แต่ถ้าคุณเอกก็คุณเอกตอนประชุมข่าวเนี่ยพูดดีคือถ้าบ้านเมืองมันจะสมมติจะยุบก้าวไกลแล้วต่อด้วยเอานายกออกเนี่ยนะมันจะวุ่นกับมันจะวุ่นวายกันมันจะวุ่นคุณลองนึกสิว่ายุบฝ่ายค้านก็อีลงตรงนังอยู่นะจะเอาใครจะพักใหม่จะยังไงจะย้ายใหม่ย้ายพักสัปดาห์ถัดมาไม่มีนายกเอ้าทำไงกันเราจะอยู่กันยังไงถ้าเราเชื่อทฤษฎีว่ามันมีกลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มนึงที่กำหนดเกมการเมืองอยู่ไปคู่อย่างนี้เหรอมันไปคู่มันวุ่นเกินไปมันวุ่นเกินไปแล้วประเทศมันไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีมันจะวุ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีใครได้อะไรทั้งนั้นมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่าทั้ง2คดีเนี่ยการตัดสินอยู่ที่3นูนนะแต่การวิเคราะห์เนี่ยเราก็มองในเชิงข้อเท็จจริงแฟกต์ไปว่าในทางการเมืองมันจะออกหน้าไหนได้บ้างครับครับเท่านี้ก็การเมืองสับเดือนสิงหาติดตามเดอะสแตนดาร์ดไว้ใช่อย่ากระพริบตาใช่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตลอดแล้วก็ฝั่งก้าวไกลเห็นคนไปสัมภาษณ์คุณทิมพิธามาอ่ะมีอะไรพิเศษไหมก็แพร่ๆหน่อยพูดกันตรงๆก็คือว่าถามกันเลยตั้งแต่เริ่มต้นทำการเมืองมาจนกระทั่งซีรีส์มันอาจจะดูเหมือนมีธงไว้นิดนึง มีทั้งสองมุมแหละว่าจะได้ไปต่อหรือจะได้พอแค่นี้พูดกันตรงๆก็ชวนคุณพิธาย้อนกลับไปมองตัวเองแล้วก็มองอนาคตต่อวันที่มีหรือไม่มีคุณพิธาด้วยซ้ำครับไอสิ่งที่เขาหาเสียงกันมาหรือจุดประกายเริ่มต้นความหวังของคนไทยตั้งแต่ช่วงอนาคตใหม่ต่อเนื่องมาก้าวไกลเนี่ยถ้ามันไม่มี2 อย่างนี้อยู่การเมืองไทยจะไปแบบไหนการเมืองในความหมายของคุณพิธาก็อาจจะมีคำถามนิดนึงว่าแกก็โดนเยอะเหมือนกันคือถ้าเป็นนักธุรกิจนอนอยู่บ้านเฉยๆก็คงไม่เดือดร้อนที่ต้องมาถูกกระหน่ำแบบนี้แต่ว่าณวันที่ตัดสินใจลงเล่นการเมืองถ้าถอยหลังกลับไปได้ยังจะตัดสินใจให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบนี้อยู่ก็เดี๋ยวมีหลายมุมครับครับรวมถึงคุณชัยธวัฒน์ด้วยเราก็สัมภาษณ์ไว้ครับเพราะว่าถ้าโดนก็จะต้องหลุดจากการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเช่นกันใช่ไหมทั้งคู่เลยครับอันนี้คือมุมก้าวไกลแล้วก็ที่ต้องจับตาดูสมมติถ้าเกิดในทางลบก็คือพรรคก้าวไกลถูกยุบครับรอดูผู้นำแถว2ใครจะมาแทนคุณพิธาอย่างที่เคยหลายคนวิเคราะห์กันคนไทยไม่ใช่ขี้ๆนะไม่ใช่อยู่ดีๆยุบธนาธรแล้วจะเอาพิธามาแล้วพิธาจะมีคะแนนเลยไม่ใช่นะถ้าคุณดูประวัติศาสตร์กว่าพิธาจะมีวันนี้นะโอ้โหตอนพิธานี่หลายคนช่วงแรกๆคุณพิธาก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยไม่มีคะแนนเลยไม่มีกระแสนิยมเลยก็ต้องใช้เวลาในการปั้นคนใหม่ก็ต้องดูว่าจะเป็นใครติดตามต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมสั้นๆแล้วกันคุณออฟผมคิดว่าในเดือนสิงหาคมก็มีเรื่องที่น่าจะต้องเกาะติดอีกนิดนึงก็คือเรื่องคดีของเรื่องคุณทักษิณชินวัตรก็จะพ้นการพักโทษในวันที่22สิงหาคมครับก็หมายความว่าใช้ชีวิตได้ปกติไม่ได้อยู่ในฐานะคนที่ทุกวันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนั่นแหละประเด็นปัญหาที่คนมองแล้วก็จริงๆมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นิดนึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ได้โดดเด่นใหญ่มากแต่ว่าก็มีเป็นความชัดเจนเรื่องนึงก็คือว่าที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีม็อบถ้าใครไม่รู้ 4-5 เดือนนะม็อบคปท.แล้วก็ม็อบของสปปส.เขาก็ไปปักหลักกันอยู่สะพานชมัยมฤเชษฐ์เพื่อที่จะประท้วงเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณนี่แหละว่ากลับมาเมืองไทยไม่ติดคุกเลยสักวันรัฐบาลเศรษฐาทำอะไรอยู่ในเรื่องนิติธรรมนิติรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็ล่าสุดศาลแพ่งก็มีคำสั่งให้เลิกการชุมนุมแล้วเขาก็ย้ายตัวเองออกจากสะพานชมัยมฤเชษฐ์ไปแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีพิธีสำคัญในช่วงเดือนนี้ก็แต่ว่ายังจะกลับมาชุมนุมอีกก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะ22สิงหาคมผมคิดว่ามันเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่เล็กๆเหมือนกันถ้าเราบอกว่ามันไม่สำคัญเลยก็ไม่ใช่ความหมายก็คือว่าก็ยังมีคนกลุ่มนึงเหมือนกันที่ไม่พอใจกับท่าทีการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณอยู่เราก็เห็นภาพชัดก็มีองค์กร NGO หรือแม้กระทั่งกลุ่มสว.ต่างๆเนี่ยที่อาจจะระเบิดเวลาในอนาคตก็เป็นได้แต่22สิงหาก็หมายความว่าการเมืองไทยก็น่าจะน่าสนใจขึ้นอีกแบบนึงเราไม่รู้ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณเคลื่อนไหวแต่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดว่ายังอยู่ในระหว่างการพักโทษก็ไปนิดไปหน่อยทำนู่นทำนี่แต่หลัง
แต่ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปคุณทักษิณจะเป็นประชาชนคนธรรมดาปกติที่ไม่มีคดีความใดๆผมเลยอยากให้จับตาว่าจะเดินทางเคลื่อนไหวแบบไหนจะไปต่างจังหวัดจะกลับไปเข้าไปหากลุ่มคนเสื้อแดงไหมจะไปในจังหวัดที่เคยเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคไทยรักไทยหรือเปล่าครับต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นต้นตำรับของทัวร์นกขมิ้นเป็นต้นตำรับของอาจสามารถโมเดลครับแล้วก็สร้างความป๊อปปูลาริตี้ผ่านเรียลลิตี้เหล่านี้เป็นความเก่งของคุณทักษิณนะครับหรือจะพูดการเมืองชัดถ้อยชัดคำมากกว่าดีขึ้นหรือเปล่าเพราะไม่มีชนะแล้วครับอ่ะสุดท้ายครับไปนโยบายรัฐบาลอ่ะท่านสั้นนิดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารอฟังกันอัปเดตดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะสิงหาคมเช่นกันครับก็จะให้ลงทะเบียนเออเดือนสิงหานี่เยอะไปหมดนะให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนผมหาวันก่อน1สิงหาคมเขาบอกเที่ยงคืน1นาทีเลย1สิงหาคมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐครับไปโหลดทางรัฐมาพอโหลดปุ๊บเนี่ยจะใช้แอปนี้ได้ต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้แอปทางรัฐก่อนพอยืนยันตัวตนใช้แอปทางรัฐเสร็จปุ๊บถ้าวันที่1สิงหาเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดว่าขอยื่นตรวจสอบคุณสมบัติคือ1สิงหาเนี่ยถึงจะเข้าร่วมโครงการได้แต่ใครไปยืนยันตัวตนไว้ตั้งแต่ก่อนตอนนี้ก็ได้ก็ได้เลยจะได้ล่มเร็วๆไม่แอปไม่ล่มใช่แล้วก็พอกดยืนยันคุณสมบัติปุ๊บเขาจะตรวจให้เกณฑ์ก็อย่างที่เห็นอายุ16ปีครับ 800,000 ต่อปีรายได้นะเงินฝากไม่เกิน 500,000 ถ้าปีภาษี65ใช่66ขอโทษแล้วก็ไม่เคยตกไม่ต้องอยู่ระหว่างจำคุกไหมนะท่านไปยืนยันสิทธิ์นี่อายุ16ปีเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีนัยยะทางการเมืองคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์เคยอภิปรายในสภาคุณจุลินบอกว่าแกก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคนอายุ16ปีแกบอกว่าก็อายุ16ปีแจกไว้ก่อนเลยล่วงหน้า2ปีแล้วเพราะอีก2ปีเลือกตั้งเนี่ย18ก็กาบัตรได้ละไม่เขาแต่ว่าตอนที่มีคนวิเคราะห์ตั้งแต่หาเสียงแล้วว่าถ้าไปบอกว่า18ปีได้เดี๋ยวจะเข้าขายซื้อเสียงล่วงหน้าก็เลยลดอายุลงซะเป็น16 อะไรอย่างงี้โอเคเออแต่ว่าก็ฟังขึ้นทั้งคู่นะนี่คือเกณฑ์แต่ว่าสาระที่อยากจะให้ติดตามกันที่ผมหมกมุ่นกับมันเนี่ยอันนี้ก็ใครๆก็รู้แหละท่านก็ไปลงทะเบียนเอาแต่ว่าย้ำอีกทีนึงผมกลัววิชาชีพในประเภทส่ง SMS ไปกดมีท่านมีครอบครัวมีผู้ใหญ่ท่านต้องระวังท่านต้องแกล้งว่าถ้ามี SMSมีใครส่งไลน์มาว่ากดเข้าโครงการนะเข้าได้ตังค์ Digital Wallet นี่นะท่านพิมพ์ไลน์กลับไปด่ามันเลยคือมันมิจฉาชีพมิจฉาชีพไม่มีท่านต้องไปโหลดเองนะอย่าไปกดลิงก์ใครส่งลิงก์มาอย่ากดเดี๋ยวมันจะดูดเงินท่านยุ่งเลยคราวนี้แต่ว่าสิ่งที่ถามว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอ่ะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคงดูรายการเราไม่ได้แต่ถ้าใครดูรายการเราแล้วไปบอกต่อเดี๋ยวเขาจะให้ลงทะเบียนคือไม่มีมือถืออ่ะคนที่ไม่มีมือถือเดี๋ยวเขาจะให้ลงทะเบียนอีกแบบนึงเดี๋ยวมีช่องทางกำลังจะมากำลังจะมาหลัง15คือ16ใช่ถึง15ตุลาใช่สถานที่อะไรเดี๋ยวแถลงทีนึงว่าทีนี้รัฐบาลเขาขอความร่วมมือนิดนึงว่าไปลงผ่านสมาร์ทโฟนจะง่ายกว่าใช่ใช่ตอนใช้ง่ายกว่าด้วยตอนใช้ง่ายกว่าด้วยไว้ท่านไม่มีจริงๆท่านเป็นคนที่ไม่มีจริงๆใช่ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันถูกต้องเดี๋ยววันที่16กันยาจะเริ่มลงทะเบียนแต่ก่อนหน้านี้คงเดี๋ยวมีแถลงรายละเอียดออกจะมีรายละเอียดแต่ว่าแถลงวันไหนเมื่อไหร่ครับคราวนี้พอครบประชาชนเสร็จปุ๊บนู่นน่ะ1ตุลาถึงจะลงทะเบียนร้านค้าถูกก็จะได้รู้ชัดๆไปเลยว่าตรงร้านไหนได้ไม่ได้สรุปแล้วห้างไม่ได้นะอำเภอเนี่ยเราใช้ได้เขตอำเภอนะแต่ห้างตอนนี้ไม่ได้นะคำว่าห้างคำว่าร้านสะดวกร้านค้าขนาดใหญ่เราตีความว่าแมคโครโลตัสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวลิสต์จริงแบบรายละเอียดชัดๆเดี๋ยวออกมาก็ออกมาเบื้องต้นมีประมาณนี้ไปก่อนตุลาคม อันนี้อัปเดตให้ติดตามแต่คุณออฟเมื่อกี้ที่คุณออฟพูดผมว่ามีประเด็นอยู่นิดนึงครับตรงที่บอกว่าร้านค้าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาครับไหมทีนี้ในขณะที่ประชาชนเบ็ดเสร็จก่อนนะก็คือจะเสร็จ15ตุลาเนื่องจากว่าคนที่ไม่มีมือถือเนี่ยก็จะลงทะเบียนได้ทีหลังครับอ่ะเนี่ยเราดูสล็อตเวลามันปุ๊บ1ตุลานี่เพิ่งมาลงทะเบียนร้านค้านะครับแต่รัฐบาลบอกว่าเงินเนี่ยจะใช้ไตรมาส4ของปีนี้ไตรมาส4แปลว่าตุลาคมก็ได้ตุลาพฤศจิกาธันวาเพราะตุลาไม่มีทางได้ใช้แล้วเพราะว่ากว่าจะลงทะเบียนร้านค้าจบอ่ะพฤศจิกาจะได้ใช้ผมว่าเหลือพฤศจิกาธันวาเนี่ยแหละคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าเพราะว่า15ตุลานี่ก็มาครึ่งเดือนตุลาแล้วนะชาวบ้านยังลงทะเบียนกันไม่จบเลยส่วนร้านค้าเนี่ยเพิ่งไปเริ่มลงวันที่1แล้วจะใช้ได้เนี่ยจะต้องให้แบงก์ชาติตรวจสอบอีก15วันแบงก์ชาติส่งจดหมายมาว่ากรุณาให้แบงก์ชาติมาตรวจสอบด้วยสมมติแบงก์ชาติตรวจ15วันถ้าแบงก์ชาติ
บอกมีต้องแก้จะอีกกี่วันกว่าจะแก้ผมก็ไม่ทราบจะอีกกี่วันกว่าจะแก้ผมเลยคิดว่าถ้าเอาแบบสบายใจนะธันวาอาจจะได้ใช้ธันวาเพราะว่าวันที่แถลงเนี่ยนักข่าวก็ถามเหมือนกันคือมันจะ6เดือนไงมันจะไต่2ไตรมาสก็คือไตรมาส4ของปีนี้แล้วก็ข้ามไปอีกไตรมาสต้นของปีหน้าก็คือไตรมาสแรกของปี68ครับส่วนอีกอันนึงที่ผมอยากจะมาอธิบายให้ฟังครับผมเป็นประเด็นที่ผมตั้งคำถามมาเสมอและผมก็เพิ่งได้ยินว่ามีคนในรัฐบาลพูดได้ดีเรื่องอะไรครับคือทำไมอ๋อไอ้ที่เล่าเมื่อกี้คือโหลดยังไงได้ตามยังไงแต่คนถามคนส่วนใหญ่เวลาเขาถามนโยบายเนี้ยก็ถามว่าทำไมครับซึ่งรัฐบาลนี้ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาตอบคำถามนี้ได้ไม่ค่อยจะเข้าหูประชาชนนะผมไม่อยากใช้ว่าไม่ชัดเจนนะครับผมคือคนประชาชนรู้สึกว่าไม่อยากฟังอ่ะเวลาชี้แจงอะไรก็เป็นสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงทางการเมืองแต่ว่าล่าสุดคุณเอกผมมานั่งฟังทีมงานน้องเราไปไลฟ์สดวันแถลงดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเปิดประเดิมการแถลงเนี่ยเปิดด้วยคุณพิชัยชุนหะวชิระไม่ได้มาบอกว่าลงทะเบียนยังไงไม่ได้มาบอกว่าร้านอะไรซื้อได้ไม่ได้สวมบทรัฐมนตรีคลังและรองนายกมาบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจทำไมแล้วท่านตอบอย่างมีลำดับขั้นตอนและศิลปะวิธีคิดจะเชื่อไม่เชื่อจะถูกจะผิดวิจารณากันเองแต่นี่คือครั้งแรกที่ผมได้ยินอย่างชัดๆว่าทำไมสิ่งที่แกบอกผมสรุปสั้นๆว่าแกพูดชัดเจนว่าประเทศนี้มันมี3เสาครับแต่ทางเศรษฐกิจครับมีคนอย่างเราคนธรรมดาครับมีธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับและก็มีรัฐบาลถูกต้องตอนนี้ทั้ง3เสาในประเทศไทยพังหมดวิกฤตหมดก็ยอมรับนะยอมรับแย่หมดรัฐบาลก็เป็นหนี้สาธารณะตอนนี้ 60% ของ GDP กฎหมายให้เกินไม่ให้เกิน70เราแม่ง60แล้วแย่แล้วรัฐบาลเป็นหนี้แย่แล้วธุรกิจพอคนไม่มีกำลังซื้อก็ยอดขายขนาดเล็กขนาดกลางเริ่มไปขนาดใหญ่ยังอยู่ได้แต่อนาคตคุณไม่แน่ประชาชนก็ถามคนตอนนี้หนี้คนเรือนท่วมเลยหนี้ตัวเรือนเรา 90% GDP แกบอกคุณคิดว่าคนไทยเป็นหนี้อ่ะเพราะว่าฟุ่มเฟือยหรือว่าเพราะว่ารายจ่ายอ่ะมันแพงกว่ารายได้แกบอกเป็นรัฐบาลมา1ปีแล้วแกฟันธงคนไทยไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่รายจ่ายมันแพงกว่ารายได้แกบอกว่า3เสาเนี้ยยุ่งหมดเลยครับแล้วแกจะช่วยอะไรก่อนเขาช่วยประชาชนก่อนถูกนี่คือสิ่งที่แกอธิบายมันก็เลยเป็นที่มาของการเติมเงินเข้ากระเป๋า 10,000 บาทเป๋า wallet แล้วแกก็อธิบายพายุทางเศรษฐกิจของแกซัพพลายเชนของแกว่าเงินมันจะไปไหนต่อจาก 10,000 ไปสู่ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนในอำเภอครับผมมันจะไม่ใช่เป็น 10,000 แล้วไอ้เจ้าของร้านมันจะได้ 70,000 พายุหมดนี้ก็ได้ยินมานานแล้วมันจะได้ 70,000 ไอ้ 70,000 กับ 50,000 ของขนาดเล็กมันจะไปขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีการลดราคาดีลการซื้อของเยอะมือมันจะพลัสขึ้นไปมันจะบวกขึ้นไปเพราะว่าร้านค้ามันไม่ต้องเฟสทูเฟสมันซื้อต่างที่ได้หมดเลยที่ได้หมดมันก็จะบวกต่อยอดขึ้นไปแล้วก็หมุนกลับมาสู่การจ้างงานสู่ถามแกก็บอกแกแดกทางนะถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าบริษัทใหญ่ได้เปรียบใช่ไหมแกบอกใช่ครับเพราะซัพพลายเชนในโลกใบนี้ทางธุรกิจเป็นเหมือนกันทั้งโลกไปประชาชนไปซื้อของร้านเล็กร้านเล็กไปซื้อของร้านใหญ่ร้านใหญ่จ้างซัพพลายเชนร้านเล็กๆผลิตอีกทีนึงมันวนกันแบบนี้ OEM อะไรว่าไปมัน OEM อะไรมันวนกันแบบนี้มันก็เป็นเซอร์เคิลของมันครับมันคือหลักการอันนี้แกอธิบายค่อนข้างชัดเจนก็เอามาเล่าสู่กันฟังเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านแต่มีคนตั้งข้อสังเกตที่ดีครับคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัย KKP แกก็นั่งฟังแถลงแล้วมั้งแกก็บอกว่าเฮ้ยเห็นด้วยหมดกับว่ามันมีความเสี่ยงต้องเติมเงินต้องอะไรอย่างนี้แต่ก็บอกมันมี3ความเสี่ยงนะที่อาจจะทำให้เกิดพายุหมุนได้ไม่จริงอันดับแรกคือเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาเงินเข้าไปในกระเป๋าคนมันไม่ได้เกิด GDP ทันทีนะสมมติผมได้เงิน 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตปกติผมใช้เงินเดือนละ 10,000 อยู่แล้วถ้าผมได้ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะเกิดGDP เพิ่มจากผมเนี่ยผมต้องใช้เงินเดือนนึง 15,000 นะคือเพิ่มขึ้นผมต้องใช้เงินของผมอยู่แล้ว 10,000 บวกกับเงินรัฐอีกแต่ถ้าผมใช้เงิน 10,000 เท่าเดิมโดยใช้เงินรัฐแล้วผมเก็บเงิน 10,000 ของผมเองไว้อะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ GDP ไม่เกิดจากผมเลยนะอันนี้ความเสี่ยงหนึ่งความเสี่ยง2คือเผื่อไปซื้อสินค้านำเข้าก็จบแต่ถ้าบาลพยายามมีช่องปิดช่องโหว่นี้นะมี negative list ใช่อันที่3ก็บอกว่ามันจะเกิดดีมานด์เทียมนะสมมุติว่าผมซื้อ digital wallet มามี6เดือนใช่ไหมครับใช้ไม่ทันว่ะซื้อของตุนไว้ก่อนเลย
กักไว้ก่อนเลยอะไรที่ไม่บูดไม่เน่านะกักไว้ก่อนเลยอีก 3-4-5 เดือนข้างหน้าผมไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้ตังค์ก็ไม่ได้ใช้ตังค์ก็ไม่เกิดประโยชน์อันเด็ดอันนี้คือ3ความเสี่ยงที่นักวิชาการภาคเอกชนก็ประเมินว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมันจะไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรก็มาแลกเปลี่ยนฟังไว้แต่ที่แน่ผมว่าเรื่องนี้ผ่านแน่ดูท่าทีคุณอนุทินอะไรก็แฮปปี้กันแล้วก็คงจะได้ใช้ Digital Wallet กันส่วนจะดีไม่ดีคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเดี๋ยวว่ากันก็ตามเงื่อนไขครับแต่มีคนนึงที่เขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้แน่นะครับเฉลิมเออแกบอกค้านเต็มที่เออแกบอกเจ๊งฟันธง อยู่ไม่ได้พกปืนกันอยู่คนละกระบอกรอดูว่าใครจะพลาดตอนไหนนี่นี่แหละเอ๊ะจริงๆคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยท่าทีที่ไปอยู่พลังประชารัฐแกลืมไหมว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะนึกออกไหมใช่พลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะผมยังลืมเลยเออแต่ตอนนี้เหมือนเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลนะเออคุณประวิตรก็ดูเหมือนจะปล่อยให้เล่นบทนี้ด้วยนะไม่รู้ยังไงนะเออผมก็เลยงงๆว่าเอ๊ะย้ายไปอยู่พลังประชารัฐใช่แต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะเออแต่เหมือนเป็นฝ่ายค้านไปแล้วเพราะว่าตอนที่นักข่าวถามเหมือนกันคุณอ๊อฟว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไหมแกบอกชาติหน้าตอนบ่ายเลยนะอ้าวเอาดิสู้กันไปเออโอเคประมาณนี้นี่คือการเมืองไทยก็วุ่นวายสับสนครับแต่หวังว่ามันจะผ่านพ้นไปแล้วอยากให้ทุกคนติดตามเพิ่งไปละเลยเบื่อมันเพราะมันคือหน้าถัดไปเดี๋ยวอัปเดตกันต่อมันคือหนทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าครับผมก็ต้องใช้กลไกการเมืองนี่แหละครับผมครับวันนี้ผมกับคุณเอกลาไปก่อนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ